ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็น Easy Pump นะของ Boss นะครับหรือว่าเป็นปั๊มลมไร้สายนะครับผมขนาด 3.6 โวลต์นั่นเองนะครับผมนะครับโอเคครับยังไงผมก็ฝากกดติดตาม Channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของสเปคของเจ้าตัวเครื่องนี้กันก่อนนะครับผมนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับผมก็จะใช้แรงดันไฟอยู่ที่ 3.6 โวลต์นะแล้วก็แรงดันสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 10.3 บาร์นะครับหรือประมาณ150 psi นะนี่ครับก็จะมีเขียนระบุไว้ข้างกล่องนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยนะครับจะขนาด3แอมป์นะครับตัวนี้สามารถชาร์จได้ในตัวนะครับพอร์ตที่ใช้ชาร์จจะเป็น USB-C นะครับผมนะครับมีหน้าจอนะครับสามารถตั้งออโต้สต็อปได้ตั้งแรงดันแล้วก็สูบไปเรื่อยๆครับกดปั๊มไปเรื่อยๆนะครับพอถึงเวลาที่แรงดันถึงเนี่ยเขาก็จะตัดอัตโนมัตินะครับผมนะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะครับตรงนี้นะมีไฟนะครับแล้วก็ในชุดก็จะมีตัวสายที่เป็นอะแดปเตอร์เอาไว้ต่อสำหรับสูบรถยนต์สูบบอลสูบพวกห่วงยางหรือว่าจะเป็นจักรยานก็จะมีให้ครบเลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมขนาดของความยาวของท่อตรงนี้นะครับก็คือ24ซมนะครับผมภายในกล่องนะครับที่ระบุไว้ข้างกล่องเนี่ยจะมีแถมเป็นถุงผ้านะครับแล้วก็เป็นหัวอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับผมจะไม่มีในส่วนของหม้อแปลงมาให้นะครับในกล่องนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับอันดับแรกเลยที่เราเจอนะครับก็จะเป็นคู่มือนะคู่มือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของถุงนะอันนี้ก็เป็นถุงแล้วก็เป็นสายชาร์จเนี่ยครับสายชาร์จก็จะเป็น USB Type-C แบบนี้นะครับเส้นหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของถุงนะครับถุงผ้านะครับมีถุงผ้าให้เราเก็บนะครับเป็นถุงของบอสเลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหูรูดเป็นเชือกรูดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับนี่นะครับก็คือพระเอกของเรานะครับเนี่ยครับเป็นพระเอกของเราหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับตัวไม่ใหญ่นะก็ประมาณมือผมเนี่ยนะครับแล้วก็สายก็กำลังดีนะแล้วก็หัวตรงนี้ก็สามารถเอาไปต่อสู่กับรถยนต์ได้เลยนะครับถ้าใครจะไปใช้ต่อจักรยานก็ใช้อะแดปเตอร์ที่อยู่ข้างในตรงนี้เขาจะมีอะแดปเตอร์ซ่อนไว้ข้างในอย่างนี้นะครับก็ใช้อะแดปเตอร์ตรงนี้ก็โอเคนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอะอะแดปเตอร์พวกนี้มันจะไม่ค่อยอยู่กับตัวหรอกมันจะหายไปหมดอะครับเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บนะครับผมแต่บอสนี่ออกแบบมาได้ดีนะแล้วก็มีที่เก็บในส่วนของอะแดปเตอร์ให้เราเลยนะครับเวลาเรายกไปใช้หรือว่ายกไปทำที่ไปสูบลมที่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องพกพวกนี้ไปก็อยู่ในตัวเดียวกันไปเลยก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็มีช่องนะครับที่สามารถระบายความร้อนมอเตอร์นะอยู่ตรงนี้นะสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าในต้องใช้งานหนักนะครับเวลาปั๊มลมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีไฟข้างหน้าให้อีกหนึ่งดวงนะครับอันนี้ก็เป็นโดยรอบนะโดยรวมเขาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดเครื่องกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่มนี้นะกดทีนึงนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับด้านบนนะครับอันดับแรกเลยที่เห็นก็คือตัวบอกปริมาณแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับผมนะครับต่อมานะครับจะเป็น preset ก็คือให้เรากดตั้งนะเนี่ยอย่างเช่นผมเลือกหน่วยนะครับเป็น psi นะครับผมก็สามารถบวกลบได้สมมติว่าผมจะเติมลมที่30นะครับ psi นะเราก็ตั้งที่30แล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับผมนะครับจะประมาณนี้ส่วนหน่วยนะที่เราต้องการจะปรับตั้งก็จะมีทั้งหมด3แบบนะฮะให้เรากดปุ่มยูนิตนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มยูนิตกับปุ่มไฟนะครับผมถ้าเรากดแช่เนี่ยไฟจะติดนะครับแบบนี้นะครับกดแช่อีกทีนึงไฟก็จะดับนะครับถ้าเรากดครั้งเดียวนะครับจะเป็นทำการเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือเป็น KPA นะครับแล้วก็เป็นบาร์นะครับบาร์เท่ากับ 2.05 นะครับ PSI นะครับถ้าเราเปิดอันนี้ขึ้นปุ๊บเดี๋ยวลองดูเป็นบาร์สิบาร์จะเปลี่ยนไหมบาร์จะเปลี่ยนด้วยนะครับแสดงว่าขณะที่เราปรับเป็น PSI เนี่ยหน่วยเขาจะถูกแปลงโดยอัตโนมัตินะเมื่อเราทำการเปลี่ยนโหมดในส่วนของยูนิตนะครับตรงนี้นะเป็น KPA นะครับเป็นบาร์หรือว่าจะเป็น PSI นะครับแต่โดยหลักๆแล้วส่วนตัวที่ผมใช้ผมจะใช้เป็น PSI นะในการสูบลมนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ครับใช้ง่ายนะครับโอเคครับก็เมื่อเราตั้งเสร็จนะผมจะลองกดให้มันสูบดูนะครับผมนะครับแค่นี้ครับพอเราตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากด preset ตั้งลมเสร็จเราก็กดได้เลยครับไอตัวเลขข้างล่างตรงนี้ที่เราเห็นว่า 0.0 เนี่ยก็คือเป็นแรงดันนะขณะที่เราเติมอยู่นะครับผมว่าแรงดันที่ร้อนเราเนี่ยหรือว่าลูกบอลหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เติมลมเนี่ยมันมีแรงดันเท่าไหร่มันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับถ้าแรงดันยังไม่ถึงค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็ยังไม่ตัดนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเลยเสียงจะประมาณนี้เลยนะอันนี้คือกดแบบยังไม่ได้ต่อโหลดหรือว่ายังไม่ได้เอาไปสูบจริงนะเดี๋ยวเราจะไปลองสูบกันจริงๆดูว่าจะเป็นยังไงนะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก
รถจักรยานก่อนนะครับผมนะครับอันนี้น่าจะนิ่มแล้วนะครับนิ่มปล่อยเลยนะก็เดี๋ยวเราจะสูบไว้สัก 3.14 แล้วกันนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าความเร็วในการปั๊มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเปิดเป็นสูบจักรยานเนี่ยที่เป็นจุกใหญ่เราก็ไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์อะไรนะเราก็เสียบหมุนเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยหมุนเข้าไปได้เลยนะครับหมุนเข้าไปที่จุกลมได้เลยนะแบบนี้นะพอหมุนเสร็จเนี่ยลมที่อยู่ในล้อเนี่ยแรงดันตรงนี้มันจะมาขึ้นที่ตัวหน้าปัดของตัวปั๊มลมเรานะครับผมนะครับผมก็จะทำการสูบนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสูบนะครับผมจะตั้งไว้ที่34นะ34นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสูบนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าความเร็วในการปั๊มอันนี้ในส่วนของลมจักรยานนะอาจจะแรงดันไม่เยอะนะเรามาวัดกันดูว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะจะช้าจะเร็วหรือว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะกดนะครับจาก8 PSI นะไปถึง34นะครับโอเคนะครับ1 2 3โอเคนะครับนี่นะเต็มแล้ว 3-4 ก็คือตัดแล้วนะครับเต็มที่ 3-4 แล้วนะครับใช้ระยะเวลาในการสูบประมาณ33วินะก็ถือว่าไม่ช้านะโอเคอยู่นะสำหรับปั๊มลมไร้สายแบบนี้นะครับครับอันนี้จะเป็นในส่วนของจักรยานเสือหมอบที่เป็นจุ๊บเล็กนะแบบนี้นะอันนี้จะสูบยากมากเลยนะครับถ้าใครเคยขับจักรยานแบบนี้แล้วเจอจุ๊บเล็กๆเนี้ยสูบเมื่อยแขนเลยครับมันใช้แรงดันเยอะนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะเราจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะในการสูบจุ๊บเล็กแบบนี้ก็คือเขาจะมีตัวทองเหลืองเนี้ยให้นะครับให้เอาทองเหลืองเนี้ยมาหมุนเข้าไปนะที่จักรยานเสือหมอบของเราอย่างนี้นะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาจุ๊บตัวสูบลมเราหมุนเข้าไปปกติเลยเหมือนกับสูบลมทั่วไปครับเป็นเหมือนอะแดปเตอร์นะครับต่ออีกทีหนึ่งนะครับล้อจักรยานเสือหมอบเนี่ยแรงดันเขาใช้เยอะอย่างอันเนี้ยสเปคอยู่70นะแต่ว่าผมจะสูบอยู่ที่60 PSI นะครับผมก็จะตั้งไว้60แบบนี้นะครับแล้วผมก็จะกดปั๊มนะครับอันนี้มีอยู่เนี่ยจะขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมง่ายมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับสูบเข้าง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนไม่มีปั๊มใช้ปั๊มลมก็ไม่ค่อยเข้านะมันแรงดันมันเยอะนะครับผมนะครับใช้อย่างงี้ง่ายกว่านะเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายมากเลยนะครับเอาละครับทีนี้มาถึงทีเด็ดของเราเราจะมาลองสูบในส่วนของล้อรถยนต์กันดูนะครับผมนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เนาะหมุนเข้าไปได้เลยนะแค่นี้นะครับตอนนี้ลมยางของผมนี่มีแรงดันอยู่ที่ 28.5 PSI นะครับตามหน้าจอบอกตรงนี้นะผมจะตั้งไว้ที่30นะ30นะครับนี่ก็จะตั้งไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปั๊มกันดูเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะปั๊มให้ถึง29ก่อนนะพอ29ปุ๊บผมจะกดหยุดแล้วเดี๋ยวผมจะปั๊มจาก29ไป30ก็คือ1หน่วย PSI นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ระยะเวลาในการปั๊มเท่าไหร่นะครับอ่ะอย่างนี้นะประมาณนี้ก็คือประมาณ29นะครับตะกี้มันโดดไปโดดมานะโอเคนะครับผมจะลองดูนะเนี่ยมันจะ 28.5 29ก็คือก้ำกึ่งนะครับผมจะให้เขากดแล้วก็ไปที่30นะ1 2 3โอเคครับเราปั๊มเนี่ยนะครับระยะเวลาที่เราใช้ประมาณ37นะ38ผมตีสัก40แล้วกันนะครับผมนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไล่ลมออกนะให้ได้เท่ากับ29 PSI นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูอีกรอบนะว่าลมที่30 PSI เนี่ยใช้ระยะเวลากี่วินาทีนะครับผมนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1 2 3โอ้อันนี้เร็วกว่านะครับ23วินะเนี่ยครับตีซะ25นะเร็วกว่าเมื่อกี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกล้อนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะอันนี้อยู่29พอดีเลยนะเดี๋ยวผมปล่อยออกไปหน่อยก็ได้ให้มันเหลือ 28.5 นะครับแล้วก็
ค่อยปั๊มขึ้นมาจะได้เท่ากันเนาะ28.5 นะครับประมาณนี้โอเค29แล้วนะครับเนี่ยนะครับ 28.5 29ก็ผมถือว่าเป็น29นะครับเอานะ1 2 3ประมาณ25นะ26วิ25วินะครับผมก็ล้อแรกที่เราปั๊มไปเนี่ยได้36ใช่ไหมทำไมช้าก็ไม่รู้นะแต่พอล้อที่2นะครับกับล้อที่3เนี่ยได้ประมาณ20 25นะครับ24 25 26ก็ถือว่าแสดงว่าค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสักผมตีให้30แล้วกันนะครับก็คือว่า1 PSI เนี่ยจะเท่ากับ30วินาทีนะประมาณโดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Easy Pump นะครับของบอสตัวนี้นะนะครับนี่นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะถ้าสูบจักรยานนะครับแล้วก็สูบรถสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสบายครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับสำหรับรถยนต์นะที่ผมเอาไปเทสสูบนะก็เฉลี่ยแล้ว1 PSI เนี่ยจะใช้เวลาในการสูบเนี่ยประมาณ30วินาทีนะครับผมนะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะสำหรับเครื่องปั๊มที่ใช้แรงดันไฟแค่ 3.6 โวลต์นะก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้นะครับแต่ถ้าไปแช่นานๆผมว่าก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องใช้เป็นปั๊มลมอะไรแทนนะครับผมนะแต่ถ้าไปสูบเติมลมแบบว่าสูบฉุกเฉินอย่างเงี้ยสบายมากนะครับแล้วก็พกง่ายนะครับนี่นะครับมีถุงให้ด้วยนะมีถุงใส่ให้เรียบร้อยเสร็จสับเลยนะประมาณนี้เลยนะครับรูปทรงก็สวยงามนะตามสไตล์บอสเลยนะครับผมนะครับโอเคล่ะก็ลองดูนะสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับพี่ๆที่แบบเอ๊ะไอ้เจ้าตัวนี้มันใช้งานยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงภายในกล่องมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเสียงมันเป็นยังไงแล้วก็เติมลมเข้าไปแล้วมันช้าเร็วขนาดไหนก็ภายในคลิปสักครู่นี้ก็ได้เทสไปให้ดูกันแล้วนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ